อนตะล่อนตรงเต่งมาจนพบคำตามคำมาดารำให้เก็บมีสามหลังสุดท้ายแล้วเร็วรีส่วนแบ่งเย็นนี้จะกินรีให้เอียงตะแคงเอามีใครมั่งแม่เขาสั่งมาให้มาไขวาจาและชี้แจงก็เงินทองที่ป้าไปหยิบยืมเขามานั่นแหละมันสำแดงเชิญเลยแถลงถ้อยคำจำนันแม่เขามีรอกไอ้หอกเอ้ยเสียงลูกเคยเฉลยคำย้ำยืนยันแล้วแม่มึงไปไหนล่ะแม่ยายของท่านกูไม่รู้ได้ไหมเรื่องนั้นเพราะไม่ได้ดนดันเอาเงินมาให้นี่หว่ายืนเถียงอยู่เคียงเคียงไม่รู้ว่าหมาอยู่ข้างๆกว่าจะรู้มันก็ยกขาทางเที่ยวใส่กางเกงสะเปียกราเงินสุดๆตัวใหญ่ด้วยจะเตะได้เป็นพูนสีหาจึงตะโกนถามอีบ้าห้องน้ำมึงอยู่ไหนถอดกางเกงยีนออกเดินทงเทงเข้าบ้านไปนั่งซักล้างกะให้พรางหายกินชุนเหมือนซักรีดใหม่เป็นกรรมแท้แท้ตัวโปรดด้วยและสามไว้นี่มันเรื่องอะไรมานั่งซักผ้าบ้านคนอื่นป้ากับลูกสาวก้าวเข้ามาอย่างเงียบเชียบกูยังซักไม่ร้อยเรียบมาเห็นเอ็นเป็นลำยืนเกงในสีแดงด้วยและมันไม่แฝงกลืนเพราะนีออนนี้กลางคืนมันร้อนสว่างแรงนั่นมันลูกเขยกูนะไม่ใช่เมียมึงทำอะไรนะคะลึงลือมึงเล่นมันแล้วแพลนเดี๋ยวป้าฟังก่อนผมไม่ได้มาแสดงนางเอกหรือว่ามาแทงประตูหลังใครเลยหมามันเยี่ยวรถผมขมมาซักกางเกงป้านั่นแหละต้นเหตุเองแล้วยังไม่เฉลยต้องให้ติดตามถามทวงนี่ติดค้างไว้ไม่เคยเอาดวงดอกไปส่งให้ชมเชยบ้างเลยสักคราอารมณ์เปลี่ยนเป็นรุนแรงด้วยกันทั้งคู่แต่ลูกสาวเจ้านี่สิชมตรูอยากเข้าไปรู้อยากเข้าไปเห็นไอ้ที่มันเป็นสง่าว่าตุงตุงตรงตรงที่ชี้บ่งตรงหน้าโอ้โหอาหารน่าลองจับให้หายคำข้องใจฝ่ายตัวป้าถึงจะแก่แต่ก็รู้ว่านี่ลูกสาวกูคิดอะไรอยู่ไม่ต้องสงสัยเพราะแท้แท้แน่แน่แม่ก็ว่ามันใหญ่ว่าแต่เองลุกเข้าไปข้างในก่อนเชื่อแม่สิกันดูผลัดกันมองทั้งสองแม่ลูกคงอยากถูกอย่างว่าเฮ้ยหน้าคนละทีพ่อแม่ด่าลูกเข้ามาอย่างเร่งรีพอลูกด่าแม่นี่จีเข้ามามีตานี่พองเอาใส่กางเกงกลับถิ่นก่อนดีกว่าลืมชักช้าคงเสียท่าแม่ลูกทั้งสองฝากไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่พร้อมจะลองไปพาพวกมาช่วยประคองก่อนขามันสั่น